ซีศิวัฒน์ควงเอมี่กลิ่นประทุมดินเนอร์ฉลองวันเกิดภรรยาอวยพรทั้งซึ้งและฮาควงแขนภรรยาสาวเอมี่กลิ่นประทุมออกมาดินเนอร์ทานข้าวนอกบ้านเพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดของตัวเองสำหรับนักแสดงหนุ่มซีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์ซึ่งถึงแม้จะฉลองกันเพียงแค่สองคนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักของทั้งคู่ที่มอบให้แก่กันโดยงานนี้เอมี่กลิ่นประทุมก็ได้เขียนแคปชั่นอวยพรสามีอย่างสุดซึ้งแต่แฝงไปด้วยความหาไว้ว่าจะทุกข์จะสุขจะรวยจะจนจะหล่อจะเหี่ยวยังงานเครียดงานสนุกงานล้นหรืองานหดร่างกายแข็งแรงไปจนแก่จนเท่าจะจับมืออยู่เคียงข้างแมนนี่แบบนี้ตลอดไปนะคะแป๊บแป๊บเราจะลาเลข3กันละสวัสดี39จ้า16ปีที่อวยพรกันมาแบบนี้ You deserve nothing but the best this year is yourM for the star honey, I will be right here by you say happy 39 th birthday กับศิวัฒน์ขีดล่างซีซึ่งต่อมาซีศิวัฒน์ก็เข้ามาขอบคุณสำหรับวันพิเศษพิเศษพร้อมข้อความสุดหวานนี้อีกด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแก๊งยูนากาแมนนี่เลิฟยูขำแคปชั่นซีศิวัฒน์อวดเมียเก่งลงรูปเอมี่กลิ่นประทุมพร้อมแคปชั่นมีเด็กส่งรูปมายั่วซีศิวัฒน์งานเข้าเอมี่กลิ่นประทุมโกรธจริงจังโมโหจนแทบร้องไห้มารีเบอร์เนอร์ตอบแซบประเด็นความรักฝากถึงแฟนเก่าอย่าเผือกเรียกว่าถูกจับตาเรื่องความรักอย่างมากสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์โดยเฉพาะกับหนุ่มพิชกาชัยว่าสรุปแล้วจะใช่แฟนคนใหม่หรือไม่โดยล่าสุดมารีได้ออกเปิดใจในรายการมารีฝากไว้ให้คิดที่ตอบตรงตอบแซบทุกประเด็นเรื่องความรักซึ่งมารีบอกว่ามีแฟนมาแล้ว5คนเวลาคบใครก็จะคบนานและคำถามที่ว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายได้ไหมมารีก็ตอบชัดว่าก็ขาดได้แต่ทำไมต้องขาดด้วยและเคยทะเลาะกับแฟนหนุนแรงที่สุดคือถีบกระจกรถตัวเองแตกและตะโกนว่าไอ้ขีดล่างเนี้ยขีดล่างหนึ่งทำกับขีดล่างอูแบบนี้ได้ยังไงและเมื่อถูกถามว่าจะบอกอะไรกับแฟนเก่าได้หนึ่งคำจะบอกว่ามารีก็บอกว่าเผือกและน่าดูสะใจมากและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดคนเก่าๆจะวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาบ้างขอโอกาสบ้างซึ่งมารีบอกว่าจบแล้วจบเลยไม่กลับไปวนเวียนอะไรอยู่แล้วตอนคบคือขีดล่างอูให้มึงเต็มที่แล้วแล้วตอนนี้จะเอาอะไรกับขีดล่างอูเพราะฉะนั้นอย่าเผือกข้าเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วจะกลับไปคบเป็นเพื่อนได้หรือไม่ก็ตอบชัดว่าส่วนมากจะไม่และคำถามที่ว่ารักครั้งไหนเจ็บใจที่สุดก็ตอบว่าเป็นครั้งล่าสุดมารีที่ตอบว่ารักด้วยหัวใจมากกว่าสมองรักด้วยหัวใจเราอาจจะเจ็บง่ายเพราะเชื่อว่าถ้ารักด้วยสมองมันจะไม่สุข 100% และเคยเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวตอนมีแฟนครั้งแรกอายุ17ปีและมารีที่บอกว่าเรื่องเดียวที่ไม่ทนคือการมีคนอื่นและปิดท้ายที่ถูกถามว่าจริงไหมที่ตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วก็บอกว่ามันต้องมีอยู่แล้วเปล่าหยุดก่อนรายการมารีเราอยากจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็เลยขอไม่ตอบแบบละเอียดแล้วกันดูเหมือนว่ามีแต่คอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามากดันไลค์และชื่นชมมารีว่าตอบตรงๆเรียวๆไม่สร้างภาพดีเสียดายว่าเวลามันสั้นไปนิดนะจ๊ะมารีคือฟังมารีตอบแล้วเพลินมากจริงๆตามไปกดติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดกันได้นะทุกคนภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากมารีเบอร์เนอร์ปิ้งรักใหม่กับพีทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าเธ
พลอยพลอยพันขอกำลังใจเจอเรื่องยากกว่าหาสามีใหม่สัญญาถ้าทำได้จะไม่เป็นแบบนี้อีกยังคงคอนเซปต์คุณแม่อารมณ์ดีเหมือนเดิมเป๊ะสำหรับพลอยพลอยพันทวีรัตน์สาวเก่งมากความสามารถที่มีบอดี้การ์ดหนุ่มหล่ออย่างน้องแพนเตอร์และน้องภูมาสองลูกชายที่ช่วยทำหน้าที่เป็นกองหนุนคอยแบ่งปันความสนุกสนานเฮฮามาฝากแฟนๆคลับบนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้คุณแม่คนเก่งต้องลุกขึ้นมาขอกำลังใจบรรดาแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมแอดเพอร์พลอยเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในปี2021ด้วยการตั้งเป้าลดน้ำหนักทวงคืนหุ่นฟิตพร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายเปิดโปรเจกต์ขณะเข้าโหมดสาวเฮลตี้ยืนโพสต์ท่าสวยๆในชุดออกกำลังกายให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเต็มสองตาเท่านั้นไม่พอเพราะไม่เพียงแต่พลอยพลอยพันจะเขียนแคปชั่นขอกำลังใจเท่านั้นแต่แฮชแท็กจบท้ายโพสต์ดังกล่าวที่บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะก็ยังทำให้แฟนหลายคนหาท้องแข็งไปกับความขี้เล่นอารมณ์ดีของคุณแม่ลูกสองอีกด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะถ้าก้อนนี้ยุบลงไปได้แม่สัญญาว่าจะไม่เป็นคนมูทะลุกับเรื่องกินอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮึบ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 งานนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวพลอยด้วยอีกแรงนะคะคุณแม่สู้สู้พลอยพลอยพันรีบชี้แจงกอดดราม่าถูกชาวเน็ตติแคปชั่นแซวลูกชายไปมากพลอยพลอยพันจมูกใหม่มาแล้วสวยสดใสหน้าเด็กลงมาก ซาร่าเผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่ไม่ขี้งกถามจะมีไหมซาร่าคาซิงกินี่เผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่นิสัยดีหล่อตลกและไม่ขี้งกพร้อมผู้ติดตลกถามกลับจะมีไหมเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาถามไถ่ถึงคำถามที่อยากรู้ตลอดสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่และลูกน้อยสุดน่ารักทั้งสองคนอย่างน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในวัยน่ารักและอยากรู้อยากเห็นอ่านข่าวซาร่ายอมถอยยื่นข้อเสนอไหมปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวรูดซิปปากเรื่องว่าดิมอ่านข่าวซาร่าเปิดใจปมโซเชียลสงสัยลั่นเลิกถามเรื่องพ่อของลูกเชิดใส่โดนแฟนอ่อยเพื่อนอ่านข่าวแรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม็กเวลเข้าเต้าสมควรเหรอล่าสุดซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นช่องทางในการพูดคุยกับแฟนคลับรวมถึงเปิดโอกาสให้แฟนคลับส่งคำถามที่อยากรู้เช่นเคยโดยครั้งนี้ซาร่าเลือกคำถามที่ชาวเน็ตอยากให้ว่าชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งซาร่าตอบตรงชัดเจนว่าหล่อแต่ที่เลือกมาพังตลอดต่อจากนี้ไปขอดูนิสัยก่อนละกันส่วนนิสัยและลักษณะก็ชอบสุภาพบุรุษไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มมากอ่อนโยนไม่ขี้งกสุภาพหน่อยรักสะอาดมารยาทดีสูงมีรสนิยมเป็นคนอารมณ์ดีมีความตลกชอบคนดีจิตใจดีพร้อมทิ้งท้ายติดตลกว่าจะมีไหมอย่าพยายามอีกเลยเชียร์บอกขนาดนี้บิ๊กยังลุยต่อฟังเหตุผลเขินหนักนางเอกสาวไม่อยากให้ความหวังไฮโซบิ๊กเผยเหตุผลทำไมยังเดินหน้าต่อทำเขินตัวแตกทั้งสาวเชียร์ที่คำพรและพิธีกรกรี๊ดลั่นเผยเรื่องราวความรักสุดหวานเชียร์ที่คำพรนอกจากเปิดบ้านแล้วยังเปิดตัวแฟนครั้งแรกไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลในรายการตีท้ายครัวงานนี้มีเกรซการกล้าว
พื่อนซีก็มาด้วยพร้อมเผยเรื่องหวานใจของเชียร์ว่าเพื่อนไม่เคยมีแฟนมาก่อนคนนี้คนแรกอัปเดตเชียร์ที่คำพรล้มในกองถ่ายจนข้อเท้าอักเสบไฮโซบิ๊กคอยดูแลไม่ห่างไฮโซบิ๊กให้กำลังใจไม่ห่างเชียร์ชกเดือดส่งโรงพยาบาลโพสขอโทษคลิปโดยสาวเชียร์เผยตอนหนึ่งย้อนเรื่องราวความรักว่าไม่อยากให้ความหวังอย่าพยายามอีกเลยพิธีกรถามหนุ่มบิ๊กทำไมยังเดินหน้าต่อหนุ่มบิ๊กบอกชัดๆเลยว่าเขาเป็นคนที่เราชอบฟังแบบนี้แล้วเป็นใครก็เขินหนักชมความหวานกันเต็มๆในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์ที่31มกราคมนี้เวลา14:15 น.ช่อง 3 กด 33